วอนเดอร์วูแมนวิ่งไล่รถอู้เก่งเก่งเก่งเหมือนดูหนังอินเดียสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลวันนี้สักทีหนังซูเปอร์ฮีโร่ไอ้ชี้ขาดของนะโควิดเข้ามาปั๊บภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ๆต่างๆแม่งก็หวาดกลัวกันชะลอการฉายบางเรื่องก็เลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนดบางเรื่องก็มีกำหนดแล้วแต่อีกสักพักถึงจะได้ดูนี่ถือว่าเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องแรกๆที่เราได้ดูในช่วงยุคโควิดแบบนี้นะครับผมซึ่งต้องขอยอมรับอย่างนึงว่าเชี่ยโหยหาสัตว์ตอนก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยมันก็มีหนังซูเปอร์ฮีโร่หลายเรื่องที่ทำเราแบบอกหักหนึ่งในนั้นมีเรื่องนึงขอพูดข้ามค่ายนะครับคือขอพูดไปถึงกัปตันมาร์เวลตอนกัปตันมาร์เวลนี่คือแบบเหี้ยพูดได้เลยว่ากัปตันมาร์เวลคือความอัปยศของมาร์เวลอะจริงๆโอ้ยไม่เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่ผมรู้สึกผิดหวังมากด้วยเนื้อเรื่องก็ดีด้วยโมเมนต์บางโมเมนต์จำซีนที่เลือกสีชุดได้ไหมซีนเลือกสีชุดนี้พูดเลยนะกูล้อยันลูกบวชอ่ะหนูเลือกชุดให้พี่หน่อยสิคะแล้วก็จิ้มอุ้ยแดงม่วงอุ้ยเขียวม่วงอุ้ยชมพูฟ้าเฮ้ยนี่คือติดตาเลยนะหลอนเลยวันนี้เราลองมาดูกันบ้างว่าทางฝั่ง DCEU ที่ณตอนนี้ส่ง Wonder Woman 1984มาให้พวกเราได้รับชมกันเนี่ยมันปังขนาดไหนต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าWonder Woman 1984นะเป็นภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่อีกเรื่องที่มีจุดให้ผมด่าและชมในเวลาเดียวกันเกริ่นก่อนเลยว่าตัวแพตตี้เจนกินส์ผมว่าน่าจะทำงานหนักมากนะครับเพื่อที่จะเล่า Wonder Woman ภาคนี้ให้มันสนุกมากๆผมไม่รู้นะครับว่าในการ์ตูนเป็นอย่างไรแต่ในภาพยนตร์ณขณะนี้เนี่ยในส่วนเนื้อเรื่องนะเขาต้องการให้มันดูเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักก่อนหน้านี้เนี่ยครับก่อนหน้าที่จะมีโควิดเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะเราจะได้ข่าวกันว่าแพตตี้เจนกินส์บอกว่า Wonder Woman 1984เนี่ยจะไม่เกี่ยวข้องกับภาคหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนก่อนหน้านี้ผมก็เสพข่าวแค่นั้นแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยในเมื่อผู้กำกับแม่งบอกว่าไม่เกี่ยวกูทิ้งสมองทุกอย่างทิ้งภาคหนึ่งแม่งเลยไปดูผมเข้าใจแล้วว่าทำไมแพตตี้เจนกินส์ถึงต้องพูดแบบนั้นเอาแค่นี้ก่อนนะครับผมเรื่องที่2สิ่งที่แพตตี้เจนกินส์น่าจะต้องรับมือกับ Wonder Woman คือการเล่าหนังซูเปอร์ฮีโร่กับรักพร้อมกันยังไงให้สนุกจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะพูดว่าภาพยนตร์ Wonder Woman 1984เนี่ยไม่เกี่ยวกับภาพหนึ่งเลยเป็นหนังอีกเรื่องเลยเนี่ยมันก็ไม่ถูกเพราะถ้าใครไม่ได้ดูภาคหนึ่งจะอินกับภาคนี้ไหมพูดเลยว่าไม่ถ้าใครไม่ได้ดูภาคหนึ่งนะไม่มีทางที่จะอินกับภาคนี้แน่นอนคุณจะไม่เข้าใจว่าเขาไปรักกันตอนไหนคุณจะไม่เข้าใจว่าเขาไปสัมพันธ์กันอย่างไรคุณจะไม่เข้าใจว่าเขาไปสนิทรักมากขนาดไหนเขาไปรักกันตอนไหนคุณจะไม่เก็ทตรงนี้แต่ถามว่าดูสนุกได้ไหมดูสนุกในแบบที่แพตตี้เจนกินส์บอกคือดูสนุกเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ใหม่อีกเรื่องหนึ่งได้เพราะตัวภาพยนตร์เลือกที่จะปูใหม่ปูให้เห็นใหม่ว่าWonder Woman เป็นใครมีพลังยังไงอยู่ที่ไหนซีนเปิดนิดเดียวนะครับไม่ได้สปอยมากคือซีนเปิดก็เปิดที่การแข่งขันให้เห็นพลังพูดแค่นี้แล้วกันนะครับให้เห็นพลังนะครับก็ศึกษากันใหม่สำหรับคนที่ดูภาคนี้ครั้งแรกเพราะผมคิดว่าแพตตี้เจนกินส์ต้องการจะเซอร์วิสแฟนและกวาดกลุ่มคนดูหน้าใหม่ไปพร้อมๆกันซึ่งในมุมเนี้ยแพตตี้เจนกินส์ทำได้ดีต้องบอกว่าทำได้ดีเพราะณขณะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือผมรู้สึกได้ว่าเฮ้ยเรามีความอินที่ตกค้างจากภาคแรกมันต่อยอดมาภาคนี้มันทำให้เราอินได้ระดับหนึ่งแล้ว2ไอ้การที่เขาเริ่มที่จะปูตัวละครใหม่นั่นหมายความว่าเขาปูทุกอย่างใหม่พูดว่าทั้งหมดไม่ได้
เกือบจะทั้งหมดใหม่อย่างน้อยๆคือตัววดูแม่นและเป็นใครยังไงมีพลังอะไรยกเหตุการณ์หนึ่งมาที่ให้โชว์ความสามารถของ Wonder Woman แล้วมาอยู่ที่นี่ปีไหนพ.ศ.อะไรนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมชอบผมชอบคือความ1984ภาพยนตร์เรื่อง Wonder Woman นะครับพาเราย้อนไปในปี1984ในแบบที่มันมีกลิ่นอายของหนังแบบรอมคอมย้อนยุคอะมันย้อนยุคอะมันใช้สีแบบเขาเรียกฉูดฉาดอะมันใช้สีฉูดฉาดพาเราย้อนยุคไปสู่ช่วงแบบ80 90ช่วงนั้นแล้วนึกภาพว่าฟีลลิ่งเป็นหนังลมคอมรักใสๆช่วงเริ่มตัวแพตตี้เจนกินหยอดให้มันย้อนยุคถึงขั้นที่ใส่แอคติ้งของตัวละครบางส่วนเข้าไปด้วยคำว่าใส่แอคติ้งของตัวละครบางส่วนยกตัวอย่างมีผู้ร้ายมีผู้ร้ายกลุ่มหนึ่งกำลังจะไปเอาของล้ำค่าแล้วช่วงระหว่างที่ไปเอาของล้ำค่าเนี่ยเขาก็จะเล่นหูเล่นตาแบบเฮ้ยเหี้ยทอนี่มันของล้ำค่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีความโอเวอร์แอคติ้งเหมือนพาเราย้อนยุคไปดูหนังลอมคอมคอมเมดี้แบบช่วง80 90ช่วงนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นไอ้ตรงจุดเนี้ยผมชอบมากนิดเดียวไอ้บรรยากาศแบบเนี้ยไอ้สีสันที่ย้อนยุคแบบเนี้ยมันเป็นแค่สักประมาณคือหนังมัน2ชั่วโมงครึ่งนะครับถ้าแบ่งหนังเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับไอ้ส่วนที่เป็น1984ย้อนยุคที่ผมชอบเนี่ยมันสักประมาณ 30% 40% ประมาณนี้ไม่ถึงครึ่งคือส่วนตัวอยากจะบอกว่าอยากเห็นมากกว่านี้ในเมื่อมันจวน1984แล้วไงแล้วแพตตี้เจนคินส์เขาหยอดบรรยากาศถ้าใครไปดูมาแล้วจะรู้มันจะมีบรรยากาศแบบแอคติ้งก็ใช่นะคอสตูมเมืองอะไรใช่หมดแต่ภาคหลังๆอ่ะบางอย่างมันจะถูกลดทอนลงเพราะว่าเขาต้องเฟดช่องเฟดไอ้กลิ่นอายแบบ80 90ตรงนั้นน่ะให้มันน้อยลงไปอีกนิดนึงเพื่อที่จะไปโฟกัสตัว Wonder Woman กับคริสไพร์มไปโฟกัสตัวกาลกาดอทกับคริสไพร์มที่เขาต้องการจะผูกต่อเนื่องนะครับไม่ใช่แค่ตัวกาลกาดอทกับคริสไพร์มอย่างเดียวนะมันยังมีความสัมพันธ์ตัวกาลกาดอทกับคริสเทนวิกด้วยคริสเทนวิกที่เล่นเป็นชีต้าใช่ไหมตัวละครตัวนี้คือWonder Woman 1984ครั้งเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งคือตัวแพตตี้เจนกินส์เขาให้เวลากับการผูกความสัมพันธ์พอเขาให้เวลากับการผูกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของคู่พระนางไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของกาลกาดอทกับคริสเทนวิกที่เป็นตัวร้ายของเรื่องเนี่ยในเมื่อเขาให้เวลาและให้ความสำคัญต่อการผูกความสัมพันธ์ณตรงนี้เนี่ยมันส่งผลหนึ่งอย่างคือตัวกาลกาดอทกับคริสเทนวิกเนี่ยเรารู้อยู่แล้วมันจะต้องเป็นคู่ปรับกันเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วเดี๋ยวมันจะมีการหักเขาผูกเพื่อหักไอ้การผูกเพื่อหักตรงนี้แหละต้องให้ความสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นผมจะขอชมเชยในจุดนี้ว่าแพตตี้เจนกินส์เล่นกับการผูกการหักความสัมพันธ์ณตรงนี้ได้เป็นอย่างดีในช่วงที่เขาผูกเขาก็ให้เวลานะหนังประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับส่วนใหญ่จะเสียเวลาไปกับการผูกความสัมพันธ์ณตรงนี้แหละไอ้การผูกความสัมพันธ์ณตรงนี้เขาเสียเวลากับอะไรเขาเสียเวลากับการสร้างโมเมนต์ต่างๆเราจะได้เห็นโมเมนต์ต่างๆว่าเฮ้ยตัวละครตัวนี้ด้อยกว่าตัวนั้นฉันอยากเป็นเธออยากเป็นฉันเธอกับฉันยังไม่รู้จักกันก็มีโมเมนต์ให้ทั้งคู่ได้ค่อยๆรู้จักกันไม่ประโคมความสัมพันธ์ใส่คนดูแบบจัดหนักใส่อัดคุณเคยดูหนังสักเรื่องไหมที่หนังเขาต้องการสร้างความสัมพันธ์แต่เขาผูกกันเร็วเกินไปพอมันเริ่มผูกกันเร็วเกินไปมันกลายเป็นเหมือนยัดเยียดความสัมพันธ์นั้นให้ทุกคนน่ะมึงต้องอินสิวะเพราะกูจะเล่าต่อแล้วกูไม่อยากเล่าเยอะคือไอ้ความสัมพันธ์แบบนี้ถ้าต้องการจะผูกขนาดนี้นะครับผมมองว่าแพตตี้เจนกินส์เป็นตัวอย่างที่ดีในการผูกความสัมพันธ์ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดเนี้ยทำได้ดีต่อมาในส่วนที่ผมจะขอต้องพูดว่าเฮียขอนิยามอะขอนิยามพี่ไอ้ข้อดีที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมเก็ทแล้วแล้วข้อเสียที่พี่บอกอะที่พี่บอกว่าหนัง Wonder Woman 1984เนี่ยมันมีทั้งดีและเหี้ยในเวลาเดียวกันเนี่ยไอ้จุดที่เหี้ยเนี่ยคืออะไรคือซีนแอคชั่นเหี้ยมากมันไหมมันไอ้มันอะมันแต่มันเหี้ยมากต้องพูดท้าความอย่างหนึ่งผมมีความคิดหนึ่งอย่างนะว่าตัวซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยทางฝั่ง DC นะหลายๆตัวพลังมันแบบโอ้โหพลังมึงแบบอู้ส่วนใหญ่ซูเปอร์ฮีโร่ฝั่ง DC มันจะไม่พ้นการแบบ
คงกระพันบินได้ยิงพลังแรงเยอะอะไรประมาณนี้ทึกๆนี้นะครับแล้วมันจะเหมือนแบบพลังมันจะโอเวอร์มากๆหลายๆตัวพลังโอเวอร์มากๆอย่างวันเดอร์วูแมนซูเปอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยมันจะโอเวอร์มากๆเรารักกันรักอยู่แล้วผมก็ชอบนะครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบถึงพลังอ่ะมันโอเวอร์จัดมากและหนึ่งอย่างของ DC ที่สมมุตินะถ้าผมต้องเป็นคนเล่านะจุดนี้จะเป็นจุดที่ผมปวดหัวมากคือซูเปอร์ฮีโร่ทางฝั่ง DC มันจะมีเครื่ององค์อ่ะมันจะมีเครื่ององค์ที่วิบวับวิ้งวังแต่พอมันมาเป็นหนังน่ะมันต้องปรับทางมาเวลก็ต้องปรับอ่ะถ้าชีต้านะตอนนี้นะครับเปรียบตัวละครวายร้ายตัวหนึ่งกับทางมาเวลคือผมขอเป็นเทียบกับวอลเจอร์วอลเจอร์ในฉบับการ์ตูนคือเราเห็นปั๊บตอนนั้นนะกูเกิดคำถามคือจะเป็นหนังได้ไงวะในตอนนั้นนะครับมาเวลเขาก็ทำสำเร็จเข้าไปแล้วแต่คราวเนี้ยไอ้เรื่องเนี้ยชีต้าตอนผมรู้ว่าจะต้องมีชีต้าอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Wonder Woman เนี่ยคำถามแรกเป็นคำถามเดียวกับตอนวอลเจอร์เลยจะเป็นหนังได้ไงวะแต่ไอจุดเนี้ยจะพูดว่าเฮี้ยมันก็ไม่ถูกเพราะผมรู้สึกว่าเขาค่อนข้างรับมือได้ดีแล้วไอตรงเนี้ยไม่เท่าไหร่แต่ไอตรงที่เฮี้ยสุดๆเลยเนี่ยคือไอความพลังที่มันโอเวอร์ปั๊บเนี่ยมันก็จะต้องมีซีนที่แบบอย่างอะ Wonder Woman วิ่งไล่รถWonder Woman วิ่งไล่รถฟังดูแล้วปกติถูกไหมแต่ภาพที่ออกมาไอ้เหี้ยกูนึกว่าเป็นซุปเปอร์ฮีโร่พาราตะไอ้ห่าเหมือนดูหนังอินเดียในขณะที่เขาวิ่งวิ่งกันเนี่ยมันก็จะต้องมี Wonder Woman น่ะแม่งทำท่านี้ปิ้งเพื่อกันกระสุนจำได้ป่ะภาคแรกแม่งก็มีทำงี้ควายมือแล้วกันกระสุนไอ้เหี้ยเชื่อไหมจังหวะนั้นน่ะไอ้ลูกกระสุนแม่งวิ่งมาพอจังหวะที่กระโดดแม่งควายมือปิ้งอย่างนี้ปั๊บไอ้เหี้ยแสงแฟลชเข้าตาโชคดีผมมีแว่นออปตัสเว้ยเป็นแว่นกองแสงที่ช่วยกัดกั้นแสงแฟลชแสงแฟร์เหล่านั้นช่วยป้องกันโปรเทคสายตาผมจากแสงสีฟ้าด้วยไอ้เหี้ยโชคดีตากูไม่บอดเพราะมีแว่นออปตัสนะครับใครสนใจแว่นออปตัสนะครับโค้ดเวิร์มูฟวี่ลด100บาทคุณเคยดูคลิปซีนแอคชั่นของหนังอินเดียมั้ยที่แบบมันจะมีแบบพระเอกคนนึงวิ่งไล่รถแล้วแม่งแบบสไลด์เท่ๆฟีลลิ่งนั้นเลยคืออย่าว่างุ่นงี้เลยนะซีนแอคชั่น Wonder Woman เนี่ยเหมือนผมกำลังดูซีนแอคชั่นหนังอินเดียอยู่อันนี้นี่ผมขอโทษสิ่งหนึ่งคือไอ้พลังของ Wonder Woman เนี่ยผมว่าแม่งปรับให้มันดูเรียวยากมากคือพลังนางสูงมากแรงเยอะโหนสายฟ้าบินได้อยู่ยงคงกระพันแล้วยิ่งมีอีกนะครับมีพลังอีกพอนางต้องใช้พลังเหล่านี้ในการสู้กับเหล่าร้ายตอนมันเป็นการ์ตูนอ่ะมันโอ้โหโอเคมันอลังการมันบินได้มันมีโล่มันยิงพลังมันฟาดแส้มันอู้แต่พอนางใช้พลังเต็มๆจริงๆอ่ะไอ้เหี้ยเหมือนกูนึกว่ากูกำลังดูหนังอินเดียไอ้ฮ่าคือมันตลกไอ้เหี้ยบางช่วงมันตลกจริงๆนะถ้ามีซีนแบบนึกภาพว่าถ้ามีนางกำลังวิ่งโหกาวกระโดดวิ่งนะวิ่งตามรถแม่งขับเร็วสัตว์เลยนะแล้วกาวกระดอดวิ่งตามรถวิ่งตามรถนึกภาพตัวโกงแม่งหันมาเห็นกาวกระดอดวิ่งตามรถทันตัวโกงแม่งตกใจฮะสมมติถ้ามีซีนแบบนี้ฮะแล้วกาวกระดอดแม่งก็มองหน้าแล้วแบบมึงตายแน่ฉันมาพดุงความยุติธรรมอ่ะไอ้เหี้ยนี่มันนางตลกชัดๆไอ้จุดเนี้ยสำหรับผมนะไม่ชอบเลยถามว่าผมสนุกกับมันไหมผมสนุกไอ้สนุกกับสนุกแต่สนุกกับเป็นแค่อารมณ์นะครับความสนุกอ่ะมันเป็นแค่อารมณ์ที่หนังมันสามารถพาเราให้รู้สึกอย่างนั้นได้ถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสกับมันมากคุณสนุกเพราะฉะนั้นไอ้สนุกอ่ะผมสนุกอยู่แล้วแต่ไอ้เหี้ยถ้าเราลองมองดีอ่ะนี่มันซีแอคชั่นหนังอินเดียเลยนะโอ้ยมันมีถึงขั้นที่แบบกูพูดได้ไหมนิดนึงแล้วกันพูดนิดเดียวนะครับนิดเดียวคือมันมีหลายครั้งที่นางแม่งแบบเล่นกับรถเล่นกับรถอ่ะแม่งอู้หูแม่งฉุดกระชากลากถูพูดแค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยว Wonder Woman เนี่ยลองด้วยแล้วกันเป็นไลฟ์นะไลฟ์สตรีมทาง YouTube นะครับเป็นไลฟ์โคตรสปอยไหนๆมันใกล้จะปีใหม่แล้วไงถือว่าเป็นการเทสด้วยเลยผมจะลองเทสไลฟ์สดโคตรสปอยแบบที่มันจะเกิดขึ้นภายในปีหน้านะครับลองกับ Wonder Woman นี่เลยเดี๋ยวรอดูได้เลยนะครับผมอ่ะแต่เอาว่าพูดแค่นี้ก่อนนะตอนนี้มันสปอยไม่ได้นะครับผมพูดแค่นี้ก่อนว่ามีฉากที่นางต้องเล่นกับรถอู้หูยอู้เก่งพูดได้แค่นี้แบบคือถ้า Wonder Woman เป็นเพื่อนอ่ะผมขับรถตามแล้วผมจะอู้เก่ง
ู้เก่งกว่านี้แม่งไม่มีอีกแล้วอ่ะแต่อ่ะยังดียังดีครับที่ช่วงเริ่มเรื่องอ่ะเขายังมีการให้แก้วกระดอดไม่ได้ใช้พลังมากทำภารกิจเล็กๆน้อยๆโชว์ท่วงท่าลีลาช่วงแรกๆอ่ะผมชอบซีนพวกเนี้ยมันมีในตัวอย่างด้วยแก้วกระดอดใช้เชือกแล้วก็ไต่วูบ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 แล้วก็สู้กันแบบเล็กๆน้อยๆโจหัวเล็กน้อยช่วงแรกๆอ่ะผมชอบพอเริ่มแบบไปสูงๆปั๊บเนี่ยอู้หูยซีนแอคชั่นคือพูดง่ายๆนะสำหรับผมเนี่ยหน้าตอนนี้เนี่ยซีนแอคชั่นผมไม่เคยชอบบวกกับไอ้นี่ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกลอยหลายๆครั้งลอยนะครับผมแก้วกระดอดอย่างแก้วกระดอดวิ่งเร็วมากนะครับผมมันก็จะมีหลายๆครั้งที่แก้วกระดอดวิ่งเร็วแล้วก็ต้องมีซีนแคบนะครับซีนแคบเข้าหน้าแก้วกระดอดถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้พื้นข้างหลังพวกนี้มันจะต้อง CG คอมพิวเตอร์กราฟิกอยู่แล้วลอยเรารู้สึกได้เลยครับว่าแก้วกระดอดน่าจะวิ่งอยู่ในศัตรูสักที่แล้วก็ยิงกินสกินข้างหลังอะไรเงี้ยคือยังลอยอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยผมขัดใจมากแต่อย่างที่บอกเว้ยมันมีจุดให้ผมด่าและชมในเวลาเดียวกันสิ่งที่ผมจะชมต้องพูดว่าขอชมเป็นอย่างมากคือจุดยืนของตัวโกงเอางี้ละกันต้องพูดว่าจุดยืนของผู้ร้ายดีกว่าเพราะว่าถ้าพูดว่าจุดยืนของตัวโกงเปโตรปาสคาลที่เล่นเป็นตัวร้ายใน Wonder Woman 1984ครั้งเนี้ยผมเฉยๆเอางี้ละกันแต่สิ่งที่ผมจะชมคือผู้ร้ายผมคิดเสมอนะว่า Wonder Woman เนี่ยไอ้เหี้ยแม่งพลังแม่งขนาดเนี้ยถ้าทำภาคต่อไปมันจะต้องไปสู้กับใครวะต้องไปสู้กับอะไรวะตัวโกงหรือผู้ร้ายแม่งจะต้องแบบใหญ่โตขนาดไหนวะอะไรอย่างเงี้ยแพตตี้เจนกินตอบผมใน Wonder Woman 1984 Wonder Woman 1984ไม่ได้สู้กับคนแต่ Wonder Woman กำลังสู้กับภัยพิบัติต้องพูดอย่างนี้ครับว่าตัวแพตตี้เจนกินเนี่ยเขาเซตอัพให้ Wonder Woman ภาคเนี้ยเหมือนกำลังต่อกรอนกับภัยพิบัติผมพูดแค่นี้พอนะครับพูดแค่นี้พอเดี๋ยวที่เหลือไปต่อกันในโคตรสปอยล์ไลฟ์เนี่ยครับผมที่เราจะเทสหรือเป็นการเทสเลยแต่พอผมได้ดู Wonder Woman 1984ของ Patty Jenkins ปั๊บผมรู้เลยว่าไอ้เหี้ยแม่งไปได้ว่ะแล้วผมพูดเลยนะว่าไอ้การเซตผู้ร้ายของ Wonder Woman ให้เป็นภัยพิบัติครั้งเนี้ยถึงแม้ว่าตัวหนังจะมีซีนแอคชั่นที่สำหรับผมอะคือมันเหี้ยบ้างผมไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่ถามว่าสนุกไหมอะสนุกแต่ผมไม่ค่อยชอบเอางี้แล้วกันถึงแม้ว่าตัวหนังจะมีจุดที่ผมไม่ค่อยชอบอยู่บ้างแต่ไอการที่เซตอัพ Wonder Woman ให้ต้องพบกับภัยพิบัติมันส่งผลให้ไอสิ่งที่เขาผูกมาแต่แรกความสัมพันธ์ตัวละครต่างๆพอมันหักพร้อมกันในขณะที่ Wonder Woman ต้องรับมือกับภัยพิบัติอะมึง Wonder Woman ต้องรับมือกับภัยพิบัติไม่พอยังต้องรับมือกับความสัมพันธ์ที่ผู้กำกับเขาหักเอาไว้อีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกณตอนนี้ก็คือ Wonder Woman สำหรับผมเนี่ยต้องใช้คำว่าประสบความสำเร็จสำหรับผมนะถึงแม้ว่าจะมีจุดที่เหี้ยไปบ้างแต่เอาหน้าหนังอย่าง Wonder Woman เนี่ยถ้าเปรียบเทียบมาตรฐานของหนัง DC ที่ไอ้เหี้ยเราดูหนัง Marvel นี่พูดตามตรงนะชมแต่ Marvel ชมแต่ Marvel สิ่งนึงที่ผมพูดเสมอคือผมไม่ใช่แฟนคลับที่อยู่ฝั่งไหนทั้งนั้นผมไม่ได้เชียร์ให้ฝั่งไหนชนะฝั่งไหนแต่ผมเชียร์ให้ตลาดซุปเปอร์ฮีโร่มันคึกคักตลาดซุปเปอร์ฮีโร่จะคึกคักได้ต้องการคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อด้วยแล้วผมพูดไว้ตรงนี้เลยนะว่า Wonder Woman 1984ถึงจะไม่ใช่หนังซุปเปอร์ฮีโร่ที่เพอร์เฟกต์แต่เป็นหนังซุปเปอร์ฮีโร่ที่ดีถึงขั้นที่พูดเลยนะกัปตัน Marvel เหี้ยไปเลยสำหรับผมนะถ้าเปรียบเทียบกันนะ Wonder Woman กับกัปตัน Marvel ผมชอบ Wonder Woman มากกว่ากัปตัน Marvel หนักมาก Wonder Woman 1984ยิ่งทำให้ผมรู้เลยว่า Marvel ถ้ายังไม่ทำอะไรให้ดีขึ้นนะกระแส DCEU ต่อจากนี้แซงคุณแน่ๆแล้วสิ่งที่ผมรู้สึกนะตอนเนี้ยเอาละเว้ยมวยมันสิ่งที่กูหวังไว้อะสิ่งที่กูอยากเห็นการแข่งขันของตลาดหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ Marvel จะต้องเจอคู่ต่อสู้ที่แม่งสูสีสักทีอะมันมีแล้ว DCEU แม่งมาแล้วแล้วเดี๋ยวพูดเลยนะถ้า Aquaman ภาคต่อไปยังคงมาตรฐานในแบบที่เคยทำมาได้อย่างต่อเนื่อง DCEU ยกระดับแน่นอน Marvel มีร้อนๆหนาวๆเอางี้ดีกว่าถามผมนะณตอนเนี้ย Marvel ควรกระเตื้องได้แล้ว
หมดเวลาพักแล้วสิหมดเวลาพักแล้วสิมาเวลแฮะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ยังมีอีเวนต์ใหญ่ให้พวกเราแบบน้ำตาพลักกันไปนะแต่แบบไอ้เหี้ย DCEU เขาใช้จังหวะนี้ในการที่จะช่วงชิงจังหวะฮุกใส่ตลาดแล้วอะณตอนนี้คือเอาเป็นว่าสรุปนะครับ Wonder Woman 1984สำหรับผมเนี่ยเป็นหนังที่สนุกได้ครับผมแต่ถามว่าเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ดีไหมไม่ในส่วนเนื้อเรื่องสำหรับผมเฉยๆเอางี้ดีกว่าในส่วนเส้นเรื่องหลักๆที่เขาปูมาคือหนัง Wonder Woman 1984ไม่มีอะไรมากไปกว่าตัวร้ายต้องการจะครองโลกกูต้องการจะเป็นเจ้าของทุกอย่างบนโลกใบนี้คือกูจะครองโลกในขณะที่ตัว Wonder Woman ของเราก็ไม่สิเราต้องพดุงความยุติธรรมความดีงามจะช่วยปกป้องพวกเราเองเนี่ยเซตอัพของเรื่องมันจริงๆมันแม่งโคตรจะแบบมันโคตรจะธรรมดาเลยแต่ความดีของ Wonder Woman น่ะมันดันตกไปเรื่องโมเมนต์ต่างๆไอ้พวกโมเมนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์จุดยืนที่ Wonder Woman ต้องเผชิญกับตัวร้ายครั้งนี้เป็นภัยพิบัติก็ดีนะครับผมไอ้เรื่องความสัมพันธ์ตัวละครก็ดีต่างๆนานาเนี่ยไอ้จุดพวกเนี้ยมันดีคุณลองนึกภาพว่าถ้า Wonder Woman เป็นบทเพลงสัก1บทเพลงมันเป็นบทเพลงที่ไม่ได้ฟังยากมันเป็นบทเพลงที่ฟังง่ายๆมันเป็นป๊อปร็อกที่ทุกคนฟังได้แต่เทคนิคที่เขาใช้ในเพลงอะซาวกีตาร์เล่นลูกเล่นที่แบบแอบยากอยู่ถ้าใครเป็นนักดนตรีจะเข้าใจว่าเฮ้ยกีตาร์ท่อนนั้นริฟท่อนนั้นแม่งเล่นยากแต่มันเป็นลูกเล่นยากๆที่กระจายอยู่เบสเล่นลูกเล่นนั้นซาวมีตรงนี้ตรงนั้นที่มันถ้าเป็นคนทำงานและเป็นนักฟังเพลงฟังเขาจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันมีลูกเล่นที่ยากนะมึงอยู่ข้างในนั้นตลอดเวลาแต่แค่ไอ้ลูกเล่นที่ยากๆเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่บนเพลงป๊อปที่ฟังง่าย Wonder Woman 1984เป็นแบบนั้นเลย Wonder Woman เป็นหนังที่ดูง่ายเนื้อเรื่องคือตัวโกงจะครองโลกในขณะที่ตัวหลักก็พดุงความยุติธรรมนะครับแต่ความสัมพันธ์เอ่ยจุดยืนเอ่ยภัยพิบัติที่ตัว Wonder Woman ต้องเจอกับความสัมพันธ์ที่ต้องเจอต่างๆนานามันทำให้หนังง่ายๆเรื่องนึงสนุกและเอนจอยได้แบบอยู่หมัดจริงๆเรื่องนี้ต้องคารวะแพตตี้เจนกินส์ในมุมนี้จริงๆ2เรื่องการแสดงไม่ต้องพูดถึงครับทุกคนแสดงดีการแสดงผมขอพูดแค่นี้เลยนะว่าดีมันไม่รู้จะติอะไรอ่ะคือการแสดงอ่ะทุกคนเป็นตัวละครนั้นได้เป็นอย่างดีและก็นำเสนออารมณ์ในช่วงจังหวะซีนนั้นออกมาให้เรารู้สึกได้ดีเลยเพราะฉะนั้นการแสดงดีครับผมเรื่องการตัดต่ออย่างที่บอกการตัดต่อขอบวกรวมเป็น post productionpost production คือ process งานทุกอย่างที่อยู่หลังงาน production ไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆนานาพูดเลยนะสำหรับผมไม่ผ่านในจุดนี้ Wonder Woman 1984ไม่ผ่านเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้ Wonder Woman 1984นะคือคือผมลังเลมากเว้ยว่าจะ 6.5 หรือ7เพราะเอาจริงๆหนังอย่าง Wonder Woman เนี่ยเป็นหนังที่พูดคำนี้ได้เลยว่าดูเพื่อความบันเทิงพูดคำนี้ได้เลยพูดคำนี้ได้อย่างชัดเจนครับว่าหนัง Wonder Woman 1984ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเพราะถ้าคุณดูเนื้อเรื่องอ่ะมันเป็นหนังธรรมดาเรื่องนึงไอ้เหี้ยตัวโกงจะครองโลกบวกกับหนังความรักที่ฉันรักเธอรักฉันเราจะรักกันตลอดไปมันแค่นี้เลยเว้ยจริงๆแล้วอ่ะแล้วนึกภาพว่าแค่นี้ไม่พอนะยังมีกาลกาดอทวิ่งไล่รถอ่ะกาลกาดอทวิ่งไล่รถไม่พอบน CG ลอยๆด้วยนะมึงนึกภาพดิแต่ไอ้ความง่ายๆเหล่านั้นน่ะเขายัดลงมาเยอะมากพอเขายัดลงมาเยอะอ่ะมันทำให้ไอ้นู่นนิดไอ้นี่หน่อยไอ้นั่นนิดไอ้โน่นหน่อยมันทำให้เรารู้สึกว่าเหี้ยแม่งอินได้เฉยเอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะ Wonder Womanถือว่าผ่านนะครับผม Wonder Woman 1984ถือว่าผ่านสนุกเอนจอยได้เอางี้ดีกว่าใครเป็นแฟน DCEU หรือใครเป็นเหมือนผมหน้าตอนนี้คือหิวหนังซุปเปอร์ฮีโร่เฮี้ยไม่ผิดหวังถ้าคุณรู้สึกว่าไอ้เหี้ยกูไม่ได้แบบมีหนังซุปเปอร์ฮีโร่เข้าเส้นมานานแล้วอะไปดู
ไม่ผิดหวังครับผมอ่ะประมาณนี้ครับผมยังไงซะก่อนจากกันไปขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่สนับสนุนนอนหนังอย่างเป็นทางการนะครับคือแว่นออฟตัสนะครับผมอันนี้เป็นตัวลิมิเลสนะครับแว่นออฟตัสมีหลายทรงมากนะครับลองไปเช็คข้อมูลกับทางแว่นออฟตัสใครสนใจทักเพจได้เลยโค้ด World Movies ลด100บาทครับผมอย่าลืมอ่ะสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับใครที่กดสมาชิกสนับสนุนนอนหนังมาแล้วเนี่ยก็ต้องขอบคุณจริงๆครับผมขอบคุณจริงๆนะครับผมอัปเดตนะครับอัปเดตคือเดี๋ยวภายในปีหน้านะครับผมจะมีคอนเทนต์โคตรสปอยไลฟ์ประจำสัปดาห์จะพยายามเริ่มให้เร็วที่สุดนะครับผมตอนนี้ติดขัดเรื่องการทำงานหลายๆอย่างอยู่นะครับในช่วงปรับตัวนะครับจะเตรียมตัวเข้าปีใหม่เฟสใหม่นอนหนังจะนำโคตรสปอยประจำสัปดาห์กลับมาแต่จะมาในรูปแบบไลฟ์นะครับผมเพื่อให้ทุกคนได้พูดคุยถามตอบไปพร้อมกันด้วยและใครที่สมัครสมาชิกไว้เนี่ยมันก็จะได้สิทธิ์ในการพูดคุยถามตอบสดๆกับผมในไลฟ์ณขณะนั้นนะครับผมและราคามันจะมี3ราคานะครับผมคือราคาค่าขนม50บาทอิ่มท้อง100หลับสบาย300เอาจริงๆคนที่กดสมัครมาหน้าตอนนี้เป็นคนที่กดสมัครโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะได้อะไรนะครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณจริงๆที่สนับสนุนนอนหนังและให้การรักและตอบรับนอนหนังเป็นอย่างดีนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆครับผมสัญญานะว่าจะพัฒนาคอนเทนต์นอนหนังให้ดีขึ้นเรื่อยๆรวมถึงคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์ private สำหรับสมาชิกด้วยนะครับผมแต่ที่แน่ๆคือภาพยนตร์ทุกเรื่องครับผมไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับคุณจะได้รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ